ตอนนี้อยู่กับเชิดชัยวัชราพรนะครับตอนนี้อยู่ร้านขายขนมเด็กนะครับมีอาหารหลากหลายโดยแม่ค้าของเรานี่ครับสวยที่สุดใน3โลกนะครับหน้าโรงเรียนวัดอัมพวาซอยจรัญ22นะครับตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทอดไก่ทอดไก่เขาเรียกไก่อะไรไก่ไม่มีกระดูกฮะเขาเรียกอะไรเนี่ยไก่ไม่มีกระดูกไก่ไม่มีกระดูกดูแม่ค้าเนี่ยไม่มีกระดูกก็เปล่าไม่รู้อะไก่นะครับสนใจอยากถามที่นี่อร่อยที่สุดใน3โลกนะครับที่อื่นไม่มีขายครับถึงมีก็แม่ค้าก็ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ทอดแป๊บเดียวไก่ทอดขายลูกตอนนี้เริ่มนี่น้ำจิ้มรสเด็ดนะครับน้ำจิ้มมีใส่อะไรบ้างเขาเรียกว่าสูตรใช่ไหมหวงหรือเปล่าหวงหรือเปล่าน้ำจิ้มมีใส่อะไรบ้างแต่ที่แน่ๆอย่างอื่นใส่ไม่ว่าต้องมีใส่ยำก็ต้องใส่ไก่ทำไมงั้นจะไม่อร่อยตรงนี้แม่จริงๆขนมมีหลากหลายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาวางมีหลายอย่างมากช่วงนี้เราโฟกัสไปที่ไก่ไม่มีกระดูกเนี่ยแล้วไก่มันจะเดินได้ไหมเนี่ยตัวจริงเดินไม่ได้เหรอเล่นก็มาเล่นก็มีอยากทราบว่ากำไรวันหนึ่งได้เท่าไหร่ครับทางขายไก่เนี่ยประมาณต้นประมาณขายไก่มากี่ปีแล้วขายไก่มาแล้วกี่ปีแล้วปีแล้ว17นะมีคนมาจีบบ้างมาช่วงนี้ไม่มีฮะไม่มีหรอมีหรือเราไม่ให้ยอมให้จีบหรือไงเราไม่ชอบไม่อยากมีแล้วมีไหมเบื่อแล้วเบื่อแล้วจะได้ก็ดีอันนี้กำลังทีนี้กำลังรอเวลาสุกนะครับเริ่มจะเหลืองแล้วครับอันนี้เรียกว่าไก่ไม่มีกระดูกนะครับอันนี้มันคืออะไรครับเนี่ยลูกจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวขนมปังเศษขนมปังใช่ไหมขนมปังเกล็ดขนมปังประเทศภายนอกเขามีเกล็ดหิมะนะครับประเทศไทยมีเกล็ดขนมปังนะครับ ขายหลายอย่างนะครับขวดน้ำบัดลมนะครับขวดเปล่าแล้วก็ขายนะครับมีขวดเปล่ามั้งไม่จะเอาไปกอกน้ำกินอ่ะตอนนี้ไม่มีจ้าครับตอนนี้ขนมเริ่มออกแล้วช่วงที่รอเด็กวัดอํานี่ประมาณกี่หลายคนพอรู้ไหม200คน200คนรวมแม่ค้าด้วยก็201เดี๋ยวรอสักครู่เราจะรอสักครู่รอช่วงไก่สุกแม่ค้าบอกว่าค่าโฆษณาบอกเดี๋ยวจะให้ค่าโฆษณาผม เราจะเอาไปลง YouTube นะครับพออยากทานอะไรนะไก่ไม่มีกระดูกอร่อยๆแวะเวียนมาได้นะครับหน้าโรงเรียนวัดอัมพวาสัญลักษณ์มีทางมาลายอยู่หน้าโรงเรียนนะครับเริ่มจะเหลืองแล้วเธอไม่เกลียดแล้วเนี่ยอันนี้มันจะขาวอยู่เลยมันไม่โดนน้ำมันไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องใช่ไหมตอนนี้ปลดขนมเริ่มออกมาแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นเซเว่นย่อยๆนะครับก็ขายทุกอย่างครับมีอย่างเดียวที่ไม่ขายไม่ขายใจจากขายทุกอย่างน้ำก็ขายไก่ก็ขายลูกชิ้นอะไรนะมีลูกชิ้นมีอะไรบ้างมีปูมีอะไรบ้างเดี๋ยวมีไส้กรอกอะไรมีหลายอย่างตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเปิดร้านดูนี่ดูความชำนาญของเขาขายมาหลายสิบปีขายตั้งแต่ลูกยังไม่มีจนตอนนี้ลูกโตแล้วนะครับปีนี้เดินไม่ได้แล้วครับปีนี้กิ้งได้กิ้งมาแล้วกิ้งไหนให้กิ้ง หมูกิ้งเหรอไอ้คนสัมภาษณ์ด้วยก็กิ้งได้เหมือนกันครับปีนี้เดินมาครับปีหน้ากิ้งมาลูกก็ยัง แต่ที่แน่ๆคนไทยหิวข้าวแล้วครับ โอเคนะรอความเหลืองโอเคครับแค่นี้แล้วกันครับตอนนี้คนไทยหิวข้าวแล้วครับ